ผู้สื่อข่าวก็รายงานได้ว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวนายกได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความให้ฟังจากมือถือตัวเองเลยนะฮะบอกได้รับ SMS เข้ามาด่าทุกวันวันนี้เข้ามาแล้ว32ข้อความมีทั้งคนไทยหรือเปล่าคิดผิดหรือเปล่าแล้วตามด้วยไอ้สอมกาดต่อจุดๆด่าแรงฮะคือคุณวิสิทธ์ก็กล้าพอสมควรนะฮะเปิดเผยเบอร์มือถือเลยคนก็ช่างหามาเนอะไม่ใช่คนรู้ว่าเบอร์มือถือนายกคือนายกเนี่ยจะใช้มือถืออยู่หลายเครื่องเออคนรู้ ก็คนก็โทรเข้ามาบางทีนายกโทรไปคุยเองก็มีคนก็รู้ก็นายกที่ผ่านมาผมไม่เห็นใครกล้าขนาดนี้นะ ใช่ไหมคือไม่อยากรับแรงประทะตรงๆสมัยคุณนักศิลป์มีใครรู้ไหมเบอร์มือถือนักศิลป์เบอร์อะไรอ่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมนักศิลป์วางเรียงกัน6เครื่อง หรือสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่มีใช่ไหมนี่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็คือแกเข้าถึงประชาชนแกก็อย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาโดนด่าก็โดนด่าตรงๆอ่ะแบบนี้เนี่ยนะครับ